This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. คุยนอกกรอบวันนี้เป็นเรื่องที่กำลังอยู่ในความสนใจเลยครับ Digital Wallet ลดดอกเบี้ย2เรื่องนี้เกี่ยวกับแบงก์ชาติและเกี่ยวกับกระทรวงการคลังคนที่จะแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้ในฐานะที่เคยอยู่แบงก์ชาติและในฐานะที่ยังติดตามเรื่องเศรษฐกิจมาต้องคนนี้เลยครับดร.ประสานไตรรัตน์วรกุลอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยมันจะกระตุ้นยังไงในเมื่อถ้าเบียดงบ67คือเบียดส่วนงบ68เนี่ยไปขยายเพดานเงินกู้ก็แปลว่ารัฐบาลต้องกู้เงินในตลาดการเงินเพิ่มก็ไปแย่งเงินจากเอกชนดอกเบี้ยก็อาจจะขึ้นบทบาทรัฐบาลบทบาทธนาคารแห่งประเทศไทยที่ยืนอยู่คนละข้างในเรื่องต่างๆนั้นมีทางที่จะทำความเข้าใจซึ่งกันและกันได้หรือไม่มันมีหลายเรื่องดีๆสำหรับประเทศที่ธนาคารกลางกับรัฐบาลควรจะได้ร่วมมือกันมากกว่าที่ผ่านมามันมีเรื่องอื่นๆที่มีความหมายที่จะช่วยกันคิดอ่านเพราะว่าเรากำลังเผชิญกับความท้าทายเยอะเห็นด้วยไหมกับเรื่องแจกเงินหมื่นผ่านดิจิทัลวอลเล็ตคนก็จะงงบอกว่าเอ๊ะอยู่ดีๆมาแจกเงินคน50ล้านคนทำไมผมเป็นผู้เสียภาษีเนี่ยความจริงผมเป็นเจ้าของเงินนะผมก็อยากรู้ให้ใครแล้วคุณควรจะให้หรือเปล่าเห็นด้วยไหมว่าถึงเวลาต้องลดดอกเบี้ยวันนี้จะได้ฟังชัดๆจากดร.ประสานครับดร.ประสานได้เจอกันครั้งนี้อยากจะคุยในฐานะอดีตผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทย วิเคราะห์เศรษฐกิจหน่อยวิเคราะห์ภาพรวมเพราะว่าปีนี้น่าจะเป็นปีท้าทายอีกปีนึงสำหรับเศรษฐกิจไทยนะครับมีอะไรน่ากังวลไหมครับคือผมคิดว่าต้องทำทั้งเรื่องที่เป็นเรื่องระยะสั้นกับเรื่องระยะยาวแต่แน่นอนไอ้ตัวที่ประคองไปก็คือต้องรักษาเสถียรภาพอย่าไปทำอะไรซึ่งชาวบ้านหรือว่าชาวโลกเขารู้สึกว่าทำแล้วไม่ค่อยไม่สมเหตุสมผลเช่นไปใช้จ่ายอะไรเรื่องที่มันอาจจะไม่ได้เกิดประโยชน์อย่างเงี้ยไอ้ตัวนี้เสถียรภาพถ้าเสียไปมันจะเสียความเชื่อมั่นก็คือว่าตรงสั้นเนี่ยตรงไหนทุกร้อนเปราะบางก็สามารถเข้าอินเตอร์วีนเพื่อเข้าไปประคับประคองได้แต่ว่าทำจนกระทั่งว่าเสียเสถียรภาพสร้างเสียความเชื่อมั่นส่วนเรื่องปัญหาเชิงโครงสร้างหลายๆอันเนี่ยก็ต้องทำใจว่าต้องใช้เวลาอย่างเช่นเรื่องทักษะของคน อย่างนี้เป็นต้นหรือเรื่องการ adopt เทคโนโลยีถามว่ามีหนทางไหมทำได้มันมีหนทางนะอย่างเช่นเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยความจริงภาคการผลิตภาคอุตสาหกรรมภาคเอกชนของเราเนี่ยก็ไม่ได้เริ่มจากศูนย์มันมีพื้นฐานมาก่อนซึ่งก็ประสบความสำเร็จเป็นที่อิจฉาของชาวโลกอยู่ระดับหนึ่งแต่ว่าตอนหลังเหมือนกับว่ามันหยุดไปก็ต้องพยายามคิดอย่างมียุทธศาสตร์ว่าอันไหนที่เราพอมีพื้นฐานอยู่ก็ต้องสนับสนุนนะครับรัฐบาลชุดนี้บอกว่าจะผลักดันให้โต 5% GDP โดยเฉลี่ย4ปีแล้วหนึ่งในนั้นคือเรื่องแจกเงินดิจิทัล Wallet 10,000 บาทจะสามารถใช้คำว่าปั๊มหัวใจเลยนะเพราะว่ารัฐบาลมองว่าเราป่วยฉันต้องปั๊มหัวใจให้ตื่นขึ้นมาแล้วก็อาจจะโต 1% กว่าเลยนะเฉพาะที่แจกเงินเนี่ยเดิมทีถ้าบอกว่า 2.73% เนี่ยบวกเข้าไปอีกก็จะใกล้ 5% เลยเป็นไปได้ไหมครับเวลาพูดถึง 5% เนี่ยหมายถึงปั๊มแล้วหลังจากนั้นหัวใจจะแผ่วแล้วหยุดไปเปล่าหรือว่าปั๊มแล้วเนี่ยแข็งแรงไป 5% อีกหลายปีแล้วไอ้กระตุ้นเนี่ยแล้วก็มันไปโยงกับ how ด้วยเช่นมันเกิด replacement หรือว่าเกิดไอ้ความเราเรียกว่าแย่งจากอีกที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งอย่างเช่นบอกว่าส่วนหนึ่งจะเอามาจากงบ67ครับงบ67นี่คนจะมาออกเป็นพระราชบัญญัติกำลังเขาจะลงพระบรมพิไธยในไม่นานใช่ไหมเพื่อให้ตัวเลขวงเงินต่างๆนี่มันก็ลงล็อกที่ต่างๆทีนี้ไปกันออกมาอีกแสนกว่าล้านมันก็คือว่ามันก็จะขาดจากที่อื่นที่อื่นจะขายไปหายไปแสนกว่าล้านเพราะฉะนั้นไอ้การกระตุ้นเนี่ยมันก็เหมือนกับมันไม่ใช่มันนิวทรัลไลซ์คือไปเอาจากอีกที่หนึ่งใช่ไหมฮะส่วน68เนี่ยก็จะไปขยายเพดานเงินกู้ใช่พอขยายเพดานเงินกู้เนี่ยมันก็แปลว่ารัฐเนี่ยต้องมากู้ในตลาดการเงินทีนี้ถ้าธนาคารกลางเช่นแบงก์ชาติไม่ได้เพิ่มปริมาณเงินให้ก็แปลว่าต้องไปแย่งเงินจากภาคเอกชนครับ
พอไปแย่งเงินแบบนี้มันก็ดอกเบี้ยก็ต้องขึ้นถ้าไปรัฐไปกู้เพิ่มเยอะๆเป็นแสนล้านเนี่ยดอกเบี้ยก็ขึ้นดอกเบี้ยขึ้นนี่มันก็จะเข้ามาสวนทางกับเรื่องกระตุ้นทันทีหรือว่าอีกในหนึ่งก็ไปแย่งเงินจากภาคเอกชนก็เป็น crowding out แล้วก็ตามคลาสสิกเลยเรื่องนี้คนก็มักจะโต้เถียงว่าเอ๊ะระหว่างรัฐกับเอกชนใครจะใช้เงินแบบมีประสิทธิภาพมากกว่ากัน ใช่ไหมฮะนี่ก็เป็นปัญหาพื้นฐานแล้วยิ่งเรารู้ว่าใช้เพื่ออุปโภคบริโภคเนี่ยยิ่งมันหมดอุปโภคบริโภคนี่บางทีมันก็จะเราเรียกว่าสายป่านห่วงโซ่ของการที่จะสร้างประโยชน์ในระบบเศรษฐกิจมันจะสั้นครับไม่เหมือนการผลิตหรือการลงทุนด้านอื่นๆครับ6เดือนก็ประจาก6เดือนไงทีนี้เราก็ไม่รู้ว่าไอ้6เดือนเนี่ยพอมันขึ้นเชื้อเต็มที่แล้วมันวุบลงใหม่ก็ป่ะค่ะมันก็เลยเกิดคำถามทั้งไอ้ what why how คือ what เนี่ยเท่าที่ติดตามเนี่ยคำชี้แจงของรัฐบาลก็จะมีการปรับเปลี่ยนอยู่เป็นระยะตลอด7เดือนที่ผ่านมาเพราะฉะนั้น what ตัวนี้เนี่ยมันก็ยังไม่ consistent แล้วก็ยังไม่อยู่ตัว why เนี่ยก็คือว่าเอ๊ะทำไมคือถ้าสมมติว่าอยากจะช่วยเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจช่วยพัฒนาทักษะทุนมนุษย์ไอ้อย่างนี้เนี่ยคนเข้าใจนะหรืออาจจะบอกว่ามีกลุ่มเปราะบางนะที่เขารับผลกระทบจากตอนโควิดแล้วรัฐบาลสมัยนู้นอาจจะยังช่วยไม่พอทำให้หนี้ครัวเรือนเนี่ยเพิ่มขึ้นก็ช่วยกลุ่มเปราะบางอย่างนี้ไอ้ตรง Y เนี่ยมันก็จะชัดแต่ถ้าบอกว่าไปถึงคน50ล้านคนนี่คนก็จะงงคนก็จะงงบอกว่าเอ๊ะอยู่ดีๆมาแจกเงินคน50ล้านคนทำไมไม่เหตุผลทางการคือว่าที่แจก50ล้านคนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ใช่เป็นสังคมสงเคราะห์ไม่ใช่เป็นการช่วยคนเปราะบางนั้นก็อีกเรื่องนึงแต่นี่ต้องการกระตุ้นภาพรวมฉะนั้นจะยิ่งเยอะยิ่งช่วยเศรษฐกิจมันจะกระตุ้นยังไงในเมื่อถ้าเบียดเราใช้คำว่าเบียดดีกว่า67งบ67คือเบียดงบเบียดนะไม่ใช่เบียดบังนะ ยังไม่ไปถึงบังแต่เดี๋ยวเราจะพูดถึงว่าเครื่องมือที่ใจเนี่ยจะบังเพราะว่ายิ่งอาจจะมีอะไรที่ไม่โปร่งใสเต็มที่ครับคืองบ67เนี่ยเบียดพอเบียดปั๊บเนี่ยมันจะไปกระตุ้นยังไงล่ะมันเหมือนกับมือซ้ายทำอย่างมือขวาไปอีกทิศนึงเนี่ยไอ้อันนี้ก็เกิดneutralize ใช่ไหมส่วนงบ68เนี่ยไปขยายเพดานเงินกู้ก็แปลว่ารัฐบาลต้องกู้เงินในตลาดการเงินเพิ่มก็ไปแย่งเงินจากเอกชนดอกเบี้ยก็อาจจะขึ้นด้วยซ้ำไปเพราะข่าวบอกว่าจะออกพันธบัตรขนาดเป็นแสนล้านเนี่ยดอกเบี้ยมันก็ขึ้นมันก็ neutralize มันก็จะไม่กระตุ้น net effect มันก็จะไม่กระตุ้นบวกลบคูณหารแล้วมันก็ไม่กระตุ้นตรง Y เนี่ยก็มีประเด็นแล้วถูกไหมหรือถ้าจะเอาจากธกส.เนี่ยต้องไปดูกฎหมายว่าได้หรือไม่ได้แต่ถึงแม้จะได้มันก็คือไปเอาไปเบียดเองเหมือนกันไปเบียดเงินธกส.ที่ธกส.เขาอาจจะทำอย่างอื่นอะไรอย่างอื่นใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ต้องเข้าใจดีๆว่าไอ้ why เนี่ยมันกระตุ้นยังไงครับไอ้ how เนี่ยคนก็ถามเยอะยิ่งไปสร้างข้อจำกัดในเรื่องของผู้รับเช่นร้านค้าประเภทร้านค้าขึ้นมาอีกมันก็ทำให้คนเริ่มมีคำถามในเรื่องความโปร่งใสกับความเป็นธรรมแหละเช่นสะดวกซื้ออะไรบริษัทใหญ่บริษัทเล็กแล้วก็แพร่บอกมาบอกว่าช่วงแรกข้อต่อแรกยังแลกเป็นเงินสดไม่ได้ถูกต้องนี่คือคำประกาศอันนี้มันก็จะคล้ายๆคูปองในโรงอาหารใช่ไหมว่าจะแลกเป็นเงินสดก็ต้องสิ้นเดือนทีนี้ตามสภาพความเป็นจริงที่คนก็บอกมาว่าไอ้คนที่ถือไอ้คูปองนี่บางทีอาจจะมีความจำเป็นต้องใช้เงินใช่มันก็จะเกิด discount shop discount shop จะเป็นลงจำนำหรือว่าจะเป็น factoring บริษัทรับซื้อสิทธิ์มันก็รับซื้อสิทธิ์ทีนี้ at what price at what discount และเป็นใครเป็นคนรับแล้วก็กฎกติกาในการที่จะไป redeem เป็นเงินสดเนี่ยเป็นยังไงส่วนแพร่ๆบอกมาอีกอันหนึ่งที่ไปใช้เทคโนโลยี blockchain สร้าง token เนี่ยในวงการพวกผู้เชี่ยวชาญคอมพิวเตอร์ก็รู้ว่าบล็อกเชนนี่มันเป็นเทคโนโลยีที่ประสิทธิภาพต่ำที่สุดเทคโนโลยีนึงเพราะว่ามันใช้เวลาในการคำนวณไอ้ทรานแซคชั่นตัวนี้นานมากนานกว่าพวกที่เราใช้มือถือแอปที่พวกธนาคารปัจจุบันก็ให้เราใช้กันเร็วกว่าเยอะอันนั้นเร็วกว่าเยอะเพราะว่าบล็อกเชนเนี่ยมันมาจากหลักที่เป็น distributed ledger คือกระจายไอ้พวกบัญชี ledger ต่างๆซึ่งในหลายครั้งในหลายธุรกรรมมันไม่จำเป็นต้องทำขนาดนั้นมันไม่จำเป็นที่เขาไปสร้างบัญชีเมื่อเราไปฝากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งเอาเงินไปฝากเนี่ยเราไม่เคยต้องไปสนใจไปวิเคราะห์งบดุลไปเอางบดุลมาอยู่ในมือถือเราแล้วก็
มาให้เราวิเคราะห์งบดุลแบงค์เนี่ย มันเกินความจำเป็นใช่มันมีวิธีอื่นเช่นมีผู้ตรวจการผู้ตรวจสอบเขาดูแลสร้างความเชื่อมั่นมันมีเรื่องความน่าเชื่อถือตรงที่ว่าเขาต้องอยู่นานเขาต้องทำธุรกรรมกับเราต่อไปอีกหลายปีเขามาโกงเราคงไม่ได้มันก็มีวิธีอื่นที่ถูกกว่าประสิทธิภาพสูงกว่านี่ก็เป็นคำถามไม่ตรงฮาวเหมือนกันว่าเทคโนโลยีนี้มันคุ้มไม่คุ้มแล้วใครสร้างเสียเงินเท่าไหร่เพราะมันก็จะมีคำถามที่ถ้าจะทำเนี่ยรัฐบาลก็ยังมีความจำเป็นต้องตอบคำถามพวกนี้ให้กระจ่างชัดไม่งั้นมันก็จะเป็น public policy ที่คุณภาพไม่ค่อยดีใช่ครับผมเห็นดร.ประสานเคยพูดคำว่า public policy กับคำว่า business policy มันต่างกันใช่ไหมอันนี้สำคัญคือเวลานี้ผมยังรู้สึกว่าหลายเรื่องที่เดินอยู่เนี่ยเหตุผลที่เวลาเราแถลงกับประชาชนเนี่ยมันมาในบริบทของ business policy บางทีอาจจะเป็นเพราะคุ้นเคยในเรื่องของภูมิหลังของผู้เกี่ยวข้องแต่ว่า public policy เนี่ยมันต่างกับ business policy อยู่ในเรื่องสำคัญหลายประการเช่น stakeholder เนี่ยมันจะมีความซับซ้อนมากกันคือ business policy เนี่ย stakeholder ใหญ่คือ shareholders ครับแล้วก็ shareholders เนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยความสนใจหลักของเขาก็คือ เรื่องกำไรกำไรแน่นอนระยะหลัง shareholder เขาจะมี responsibility เรื่อง social อะไรบ้างแต่ว่าแกนหลักก็ยังเป็นเรื่องของว่ากำไรคุ้มไม่คุ้มกับเงินลงทุนแต่ว่า public policy เนี่ยมันมากกว่านั้นมันหมายถึง stakeholder ที่สลับซับซ้อนกว่ามันมีเรื่องของประชาชนในวงกว้างและหลากหลายซึ่งข้อนี้ก็เป็นข้อกังวลข้อหนึ่งใช่ไหมครับว่านี่มันเป็น public policy หรือ business policy กันแน่ครับใช่อันนี้ผมว่าอันนี้ public policy แน่เรื่องไอ้ digital wallet เนี่ยนะฮะ digital wallet เป็น public policy แน่เพราะหนึ่งมันเกี่ยวข้องกับเรื่องการคลังถูกต้องเกี่ยวข้องกับว่าไปให้เอาเงินกองกลางไปให้คนอะไปให้คนผมเป็นผู้เสียภาษีเนี่ยความจริงผมเป็นเจ้าของเงินนะผมก็อยากรู้ให้ใครแล้วคุณควรจะให้เปล่าถูกต้องโดยชอบธรรมเนี่ย คุณมีอำนาจชอบธรรมที่จะไปให้คนกลุ่มนั้นไหมใช่และให้ด้วยวิธีไหนแล้วคุ้มไหมคุ้มไม่คุ้มเพราะ public policy ก็คือว่าคุณทำแล้วต้องเกิดผลดีต่อส่วนรวมครับแล้วไม่ไปสร้างผลเสียแล้วก็ไม่เกิดไอ้รั่วไหลต่างๆนี่ก็มีหลักพื้นฐานพวกนี้ต้องตอบโจทย์พวกนี้ถ้าเป็น business policy ก็คือว่าถ้า shareholder เคาะก็โอเคก็โอเคก็จบใช่ stakeholder แค่นั้นเองแต่ public policy ในที่นี้หมายถึงประชาชนน่ะประชาชนทั้งประเทศแล้วก็ผู้เสียภาษีถูกต้องรัฐบาลบอกอีกอย่างนึงที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจคือลดดอกเบี้ยแล้วก็มีปัญหากับธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งดร.ประสานครั้งหนึ่งเคยเป็นผู้ว่าอยู่ก็เห็นการที่กดดันจากรัฐบาลแบงก์ชาติก็ไม่ยอมลดสักทีดอกเบี้ยแบงก์ชาติก็มีเหตุผลอธิบายว่าทำไมจึงยังไม่ควรไม่เหมาะมันก็ทำให้คนคิดถึงดร.ประสานสมัยที่ต้องสู้กับรัฐบาลในหลายเรื่องตกลงมันคล้ายกับเดจาวูไหมคล้ายกับฝันย้อนเวลาไหมว่าดร.ประสานนั่งดูข่าวนี่บอกเฮ้ยแล้วมันเกิดขึ้นอีกแล้วเหรอเนี่ยใช่ก็คล้ายๆเดจาวูนะแต่ว่าถ้าคุณสุนชัยจำได้ตอนผมกำลังจะพ้นจากตำแหน่งผู้ว่าการแบงก์ชาติตอนนั้นเนี่ยเคยคุณสุนชัยกรุณาไปสัมภาษณ์ที่ผมก็พูดไปว่ามองย้อนกลับแล้วสิ่งที่เสียดายก็คือว่ามันมีหลายเรื่องดีๆสำหรับประเทศที่ธนาคารกลางกับรัฐบาลควรจะได้ร่วมมือกันมากกว่าที่ผ่านมามันมีเรื่องอื่นๆที่มีความหมายที่จะช่วยกันคิดอ่านเพราะว่าเรากำลังเผชิญกับความท้าทายเยอะเสร็จแล้วเราไปหมดเวลากับเรื่องนี้อยู่นะฮะแน่นอนเนี่ยเรื่องดอกเบี้ยเนี่ยไม่ว่าประเทศไหนก็มันก็จะมักจะมีอาจจะมีมุมมองที่ต่างกันระหว่างคนที่อาจจะดูเราเรียกว่าดูวัตถุประสงค์หนึ่งกับคนที่ดูอีกวัตถุประสงค์หนึ่งหรืออาจจะดูหลายๆวัตถุประสงค์ประกอบกันก็จะมีความเห็นที่แตกต่างกันได้แต่ว่าที่สำคัญก็คือที่เราพยายามทำอยู่ตลอดก็คือสร้างโปรโตคอลให้ดีโปร่งใสว่าแต่ละฝ่ายมีเหตุผลอย่างไรแล้วก็มาอธิบายกับประชาชนผมก็เข้าใจอยู่เวลานี้ถ้ามองจากรัฐบาลก็เหตุผลก็คือว่าถ้า
กเบี้ยต่ำคนที่จะต้องชำระดอกเบี้ยที่มีหนี้สินเนี่ยก็จะภาระก็น้อยลงเพราะตอนนี้หนี้ครัวเรือนเอ่ย SME เอ่ยก็หรืออาจจะบอกว่าดอกเบี้ยลงก็อาจจะมีส่วนช่วยผลักดันให้มีกิจกรรมธุรกรรมทางเศรษฐกิจกระตุ้นส่วนแบงก์ชาติเนี่ยเขามีพันธกิจอันนึงซึ่งหน่วยงานน้อยแห่งที่จะมีความรับผิดชอบอันนี้ซึ่งเขาก็พยายามดูแลความรับผิดชอบนี้ให้ดีก็คือเรื่องเสถียรภาพในระบบการเงินครับเวลานี้เนี่ยมันมีแรงทางด้านเศรษฐกิจทั้งต่างประเทศในประเทศซึ่งมันทำงานกันแบบค่อนข้างสลับซับซ้อนแล้วก็ค่อนข้างจะเราเรียกต้องเข้าใจความเป็นไปเหมือนกันแล้วก็อาจจะมีความไม่แน่นอนอยู่พอสมควรครับเช่นเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยใช่ถ้าสมมุติรัฐบาลเดินหน้าอย่างนี้เนี่ยเกิด68เนี่ยขยายไอ้เพดานเงินกู้ต้องเข้ามากู้เพิ่มอีกแสนกว่าล้านในตลาดการเงินมันก็หมายความว่ามีโอกาสที่ตลาดการเงินเนี่ยดอกเบี้ยจะต้องถูกการกดดันให้ขึ้นพอขึ้นแบบนี้เนี่ยในเรื่องการดำเนินนโยบายดอกเบี้ยเนี่ยแบงก์ชาติสิ่งที่เขาไม่อยากทำเลยก็คือว่าเดี๋ยวลดเดี๋ยวเพิ่มอย่างนี้เนี่ยคนเขาจะสับสนทันทีภาคธุรกิจเขาก็วางแผนไม่ถูกตลาดการเงินก็จะทำงานไม่ได้ดีเพราะฉะนั้นความจริงไอ้ตัวแปรนี้สร้างโดยมาตรการรัฐเหมือนกันว่าดิจิทัลวอลเล็ตคุณจะเอายังไงคุณจะต้องมากู้เงินในตลาดการเงินอีกตั้งแสนกว่าล้านบาทเฉพาะงบกลางแล้วก็สถาบันการเงินเฉพาะกิจเนี่ยที่ไปขอเบียดเงินเขาจำนวนหนึ่งที่ตั้งใจสถาบันการเงินสถาบันการเงินเฉพาะกิจนั้นเนี่ยเขาต้องมาตลาดการเงินเพื่อขอสภาพคล่องไหมถ้าเกิดเขาต้องมาที่ตลาดการเงินเพื่อขอสภาพคล่องเนี่ยมันเป็นแรงกดดันนะให้ดอกเบี้ยมันอาจจะไปในทางขึ้นทีนี้เนื่องจากการเงินไปเดี๋ยวลดเดี๋ยวเพิ่มเนี่ยก็ตลาดจะงงปั่นป่วนก็งงอีกอันนึงซึ่งความจริงเขาก็ไม่ค่อยพูดออกมาชัดนะคือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับระหว่างประเทศอัตราแลกเปลี่ยนครับคือไอ้กรอบนโยบายการเงินปัจจุบันเนี่ยที่เราเรียก inflation targeting หรือ flexible inflation targeting เนี่ยความจริงหลักเพียวๆของมันเนี่ยก็จะบอกว่าอัตราเราเอาดอกเบี้ยเป็นเครื่องมือครับเอาเรื่องดอกเบี้ยเป็นเครื่องมือส่วนอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยให้เป็นผลเป็น residual มากกว่าคือหมายว่าถ้ามันจะอ่อนจะแข็งก็ให้มันเป็นไปตามกลไกตลาดนะผมคิดว่าคนที่เขาดูเรื่องนี้เนี่ยมันมีตัวแปรอัตราแลกเปลี่ยนอะไรอยู่หรือความสัมพันธ์กับต่างประเทศอย่าลืมว่าตอนนี้ดอกเบี้ยนโยบายเรากับสหรัฐอเมริกาเนี่ยเราต่ำกว่าเขาอยู่ตั้ง 3% เหมือนผมว่า 3% น่ะ 2.5 กับ5 5 5กว่าๆแล้วก็ในยามนี้เนี่ยไอ้ถ้อยคำที่ออกมาจากทางธนาคารกลางสหรัฐนี่ก็ไปในทางว่าฉันอาจจะค้างสูงๆไว้อีกนานกว่าที่คิดไอ้ที่เดิมที่บอกว่าไอ้กลางปีนี้ฉันจะลดอันนี้ฉันไม่แล้วอย่างมากก็ปลายปีหรือไตรมาสแถวกันยาถึงจะลดเอ๊ะถ้อยคำแบบนี้ออกมาเนี่ยมันก็ทำให้พวกประเทศอื่นๆเนี่ยโดยเฉพาะประเทศที่เล็กหน่อยเนี่ยก็ต้องระวังอินโดนีเซียเนี่ยเพิ่งขึ้นดอกเบี้ยใช่ครับใช่เพราะว่ารูเปียเนี่ยสกุลเงินอินโดนีเซียเนี่ยมันตกอ่อนของเราเนี่ยมันก็ผมว่า37ใช่ไหมก็เราอ่อนก็เราอ่อนไปนะเราก็ไป37ครับคือถึงแม้เขาไม่พูดเนี่ยแต่ว่าในบริบทการวิเคราะห์เนี่ยผมคิดว่ามีเรื่องต่างประเทศเข้ามาใช่เลยชัดเจนคือมีปัจจัยที่สร้างโดยรัฐบาลเองว่าจะเข้ามาตลาดการเงินขนาดไหนมีปัจจัยจากต่างประเทศที่ยังดูไม่ค่อยแน่นอนส่วนทางข้างในเนี่ยเขาก็ดูว่าเอ๊ะมันโตไหมมันก็โตแต่มันอาจจะโตต่ำเขาก็วางน้ำหนักไปบอกว่าเอ๊ะมันมีเรื่องปัจจัยเชิงโครงสร้างอยู่หรือเปล่าต้องไปแก้เจ้าตัวแบบนั้นแต่ถ้าบอกว่าอยากจะกระตุ้นหรืออยากจะช่วยคนเปราะบางเนี่ยก็ทำแบบมุ่งเป้าเขารู้สึกเขาไม่ขัดเวลานี้ในเราเรียกว่าฉันทามติในประเทศไทยนะครับถ้ารัฐบาลเนี่ยปรับเรื่องนี้เนี่ยเป็นมุ่งเป้าเนี่ยผมคิดว่าไม่ค่อยมีใครขัดใช่ไม่ค้านเห็นด้วยไม่ค้านแล้วก็จะบอกว่าเอ๊ะทำไมที่นี่กลัวเลยมันขึ้นอาจจะเป็นว่าตอนโควิดเนี่ยถูกกระทบใช่แล้วถึงแม้ช่วยก็อาจจะช่วยยังไม่พออันนี้เนี่ยอธิบายได้แล้วมาตรการเรื่องนี้ความจริงถ้ารัฐบาลจะปรับหรือจะถอยจากก้าวเนี่ยผมว่าสังคมไทยไม่ถึงกับจะไปว่าจะไปว่าหรืออะไรต่างๆครับกับจะอาจจะมองไปในทางดีด้วยซ้ำไปว่าเป็นผู้ใหญ่ครับคือฟังความเห็นแล้วเอามาปรับ
ซึ่งก็ในฐานะอดีตผู้ว่าแบงค์ชาติได้คุยกับผู้ว่าแบงค์ชาติปัจจุบันไหมก็มีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นนะแลกเปลี่ยนกันแนะนำเขาว่ายังไงก็รับฟังผมคิดว่ารับฟังข้อเป็นห่วงของทางรัฐรวบรวมซะให้ครบถ้วนว่าห่วงอะไรแล้วดูว่ามันมีทางออกกลางๆไหมที่เป็นเราเรียกว่าทางออกร่วมความจริงสมัยผมเนี่ยมันมีเหตุอันหนึ่งซึ่งพอเราเอ็มพาทายส์ฝ่ายรัฐแล้วเราก็หาโซลูชันให้เขาตอนนั้นเนี่ยมันมีเหตุการณ์อันหนึ่งถ้าคุณสุชัยจำได้ก็คือว่าเขาเองก็อยากจะกระตุ้นเศรษฐกิจคล้ายๆอย่างนี้ใช่ใช่แต่ว่าเขาทำต่างกันตอนรุ่นนั้นเนี่ยเขาอยากจะเอาเงินก้อนใหญ่เนี่ยไปสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่แล้วเขาขอวงเงิน2ล้านล้านบาทจะสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดก็จะล่วงเข้าไปในไอ้ Sovereign Fund ทีนี้เขาก็เขาอย่างนี้เขาบอกว่าเอ๊ะมันมีไอ้หนี้ก้อนหนึ่งตอนนี้เป็นหนี้สาธารณะเนี่ยมันเกิดจากตอนที่ช่วยระบบสายการเงินตอนต้นยำกุ้งเป็นหนี้อยู่ 1.14 ล้านล้านบาทเป็น Fiscalized เป็นหนี้สาธารณะเขาก็บอกว่าอยากจะเอาเงินเนี่ยใส่เข้าไปในบัญชีแบงก์ชาติก็เป็นหนี้ 1.14 ล้านล้านบาทเพื่อให้เขามี fiscal space มีพื้นที่พื้นที่การคลังเพื่อเขาจะได้กู้2ล้านล้านบาทเนี่ยเพื่อไปทำ infrastructure โอเคไอ้ทำ infrastructure มันก็ยังตอบได้มากกว่าไอ้ digital wallet ใช่ไหมฮะทีนี้ก็คุยกันว่าเอ้ยเราพยายาม empathize พยายามเข้าใจเขาละพยายามเข้าใจเขาแล้วเราก็บอกว่าไอ้นี่ก้อนนี้มันเทียบเท่ากับ 10% GDP มันลงเข้ามาเนี่ยก็หลังหักเท่านั้นเองก็คือบาลานซ์ชีทแบงก์ชาติเนี่ยตอนนั้นเนี่ยทุกคนคิดว่าเรามีรีเซิร์ฟไอ้ international reserve เยอะแต่ที่แท้มันเป็นข้างซ้ายบัญชีข้างขวาบัญชีเราเต็มไปด้วยหนี้สินถ้าเพิ่มหนี้สินอีก 1.14 ล้านล้านเนี่ยก็หลังหักพอหลังหักเนี่ยคนก็ไม่เชื่อเราเรื่องดำเนินนโยบายการเงินเพราะว่าคุณจะไม่มีน้ำยาแล้วคุณไม่มีอาวุธแล้วคุณจะไปเข้าไปแทรกแซงตลาดการเงินกำหนดดอกเบี้ยเป็นไปไม่ได้แล้วก็เจรจาไปเจรจามาก็หาทางออกบอกว่าเอ๊ะเราใช้เรื่องเวลาเนี่ยให้เป็นประโยชน์ไหมเวลามัน 10% GDP ไหมผมก็ให้เจ้าหน้าที่คำนวณออกมาถ้าเราขยายไอ้ตัวนี้ยืดออกไปสัก20ปีถึง25ปีเนี่ยมันก็จะเบาหน่อย สมมติ20ปีเนี่ยก็คือว่าถ้าไปสักครึ่งทางเนี่ย มันก็จะลดลงมาเหลือเช่นไปสัก10ปี มันจะลดลงมาเหลือโดยเลขคณิตเนี่ยก็คือ 5% GDP okay. แต่เหตุเพราะว่าฐานเงินฝากของแบงก์อะไรนี่ ก็ขยาย ไปถึง10ปีเนี่ยตัวนี้มันจะลดจาก5% ลงอีกเหลือสัก 3% GDP ก็เป็น normal deficit เอาตัวหารยิ่งใหญ่ก็จะยิ่งคำนวณเนี่ยแล้วก็เลยเสนอทางรัฐบาลเขาว่าเราอย่างนี้ไหมใช้กองทุนฟื้นฟูนี่แล้วก็เก็บค่าธรรมเนียมจากธนาคารเป็นนี้ซึ่งเขาก็เสียอยู่แล้วแต่เรากระจายไอ้ตัวนี้แล้วค่อยๆทยอยนะก็เหมือนกับหาทางออกให้เขาคิดเขาก็ได้เพราะเขาได้ fiscal space ไอ้ซึ่งทางเราก็หลังไม่หักใช่ไหมฮะก็บอกแนวอย่างเนี้ยพยายามหาก็เลยยอมรับกันทั้งสองฝ่ายใช่ไหมใช่ยอมรับอันนั้นก็เรียกว่าเป็น peaceful settlement แต่ว่าก่อนหน้านี้ก็มีเสียงโด่งดังมากรัฐมนตรีคลังอยากจะปลดผู้ว่าทุกเช้าตอนนั้นก็มันก็อาจจะมีประเด็นอื่นๆอีกเรื่องอยากให้ลดดอกเบี้ยอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็เราก็ทำตามหน้าที่แต่ว่าดร.ประสานก็ยืนหยัดไงตอนนั้นก็นึกว่าโอ้ยคงไม่ไหวแล้วมั้งผู้ว่าคงต้องถูกบีบให้ออกหรือว่าจะมีการกดดันต่างๆแต่ว่าดร.ประสานก็ยืนหยัดซึ่งทุกวันนี้ก็ให้กำลังใจผู้ว่าปัจจุบันใช่ไหมว่าให้ยืนหยัดก็ไม่ได้ไปพูดอะไรตรงๆอย่างนั้นท่านยังมีข้อมูลอะไรของท่านดีกว่าใช่ไหมฮะแต่ว่าท่านเองก็เก่งอยู่แล้วท่านประสบการณ์เยอะกว่าผมเยอะก็มีข้อมูลอะไรต่างๆท่านก็คิดอ่านดูจังหวะเวลาพวกนี้เนี่ยเรื่องจังหวะเวลาก็เป็นเรื่องสำคัญคือจะลดใหม่ลดเนี่ยมันยังมันมีเรื่องจังหวะเวลาถูกต้องเอ๊ะทางต่างประเทศเป็นยังไงทางในประเทศเป็นยังไงรัฐจะมีมาตรการยังไงกิจกรรมในระบบเศรษฐกิจของเราเป็นยังไงเขาก็จะต้องเอาพวกนี้เนี่ยมาประเมินถูกต้องฉะนั้นท่านอยู่ตรงที่ที่มีข้อมูลเนี่ยเยอะกว่าผมให้ได้เฉพาะเรื่องของหลักคิดหลักใหญ่ๆท่านนั่นเองแล้วก็ประสบการณ์เล็กๆน้อยๆแต่ว่าในใจก็ให้กำลังใจแบงค์ชาติแน่นอนแน่นอนเพราะว่าผมเองว่า
ถ้าแบงก์ชาติไม่วางน้ำหนักไอ้เรื่องเสถียรภาพเศรษฐกิจของประเทศไว้ผมมองไปมองมามันไม่มีตรงไหนแล้วที่จะช่วยทำเรื่องนี้ที่จะคอยดูเรื่องนี้ในยามที่โลกยังมีความไม่แน่นอนสูงเศรษฐกิจรอบตัวเราหรือในภายในประเทศเองก็มีความแน่นอนสูงเนี่ยการรักษาเสถียรภาพเอาไว้ให้ดีเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีคือถ้ามีเสถียรภาพเนี่ยมันผ่านช่วงยากลำบากไปเนี่ยเราอยู่ได้เรายืนได้แต่ถ้าเราสูญเสียตัวนี้ไปเนี่ยในยามที่ตอนมันคลี่คลายเนี่ยเราก็กำลังเราก็จะอ่อนแอแล้วก็ดีไอ้ความเชื่อมั่นมันก็จะหายเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเนี้ยต้องรักษาเอาไว้มันคือภูมิคุ้มกันที่สำคัญแล้วตอนนี้แบงก์ชาติตัวเองมีภูมิคุ้มกันพอที่จะสู้กับแรงกดดันทางการเมืองแค่ไหนคือหลายฝ่ายที่หวังดีกับประเทศก็พยายามทำกันมานะฮะตั้งแต่ปี2500เดี๋ยวก่อนตอนผมเข้ามา53 551เขาก็ปรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแบงก์ชาติกฎหมายที่เกี่ยวข้องสมัยก่อนเปลี่ยนผู้ว่าเขาเปลี่ยนได้ผมจำได้เช้าวันอังคารเขาเอาชื่ออันใหม่เข้าครม.แต่ว่าบางทีถ้าเข้าใจดีหน่อยเลขาก็โทรมาให้ผู้ว่ายื่นใบลาออกเปลี่ยนง่ายใจดีนะโทรมาก็ใจดีแต่ถ้าไม่ได้ใจดีก็เขาก็เปลี่ยนปั๊บก็ประกาศออกมาการประชุมครม.แต่ว่าตอนหลัง51เนี่ยเขาก็เปลี่ยนไว้ในกฎหมายก็บอกว่าถ้าจะเอาออกก็คุณต้องมีเหตุผลนะต้องแถลงเหตุผลเหตุผลที่สำคัญ2ข้อก็คือว่า1ก็คือขาดสมรรถภาพที่จะทำงานนี้กับอันที่สองก็คือสร้างความเสียหายสร้างความเสียหายร้ายแรงครับอันนี้ก็เป็นต้องเรื่องต้องระวังอย่าให้เขาไปหยิบฉวยเรื่องอะไรที่บอกว่าเราสร้างความเสียหายสมัยนั้นผมอาจจะมีแพร่ๆบอกมาว่าถ้ายังไม่ลดดอกเบี้ยก็คือว่าทำให้เกิด negative carry คือตอนนั้นมันหลัง QE ใช่ไหมหลังไอ้ crisis ที่เมืองนอกเขาก็ปั๊มเงินใช่ไหมมันก็มี capital flowพอ capital flow เข้ามาเนี่ยเราก็ต้อง absorb เงินตราต่างประเทศแล้วก็ไปลงทุนพันธบัตรรัฐบาลรัฐบาลสหรัฐให้ดอกเบี้ย 0% หรือ 0.5 แต่ในประเทศเราดอกเบี้ยนโยบาย 2-3% ใช่มันก็เกิด negative carry เขาก็จะแบบว่าเอ๊ะนี่เสียสร้างความเสียหายป่ะเสียหายแต่แปลว่าเขาไปพลอตกราฟแล้วว่ายุคผมเนี่ย reserve ไม่ได้เพิ่มนะผมพยายามว่าถ้ามันไม่จำเป็นเราก็ไม่ได้ซื้อเพิ่มบางทีเราก็ขายออกในจังหวะที่เหมาะนะฮะก็รีเสิร์ฟไม่ได้เพิ่มก็อย่าให้มันมีเหตุอะไรที่ให้เขาอ้างได้อ้างว่าไปสร้างความเสียหายก็อันนั้นจะเป็นทางข้อกำหนดทางกฎหมายแต่แน่นอนทุกคนก็รู้ถ้าเกิดการเมืองอยากได้แล้วมีเสียงข้างมากในรัฐสภาไอ้เรื่องการปรับแก้กฎหมายมันก็อาจจะแก้กฎหมายก็ได้อย่างนี้ก็เป็นแต่ว่าท้ายที่สุดคือมันก็คือทดสอบความเข้มแข็งระดับcivil society ของเราก็คือว่าภาคประชาชนสาธารณชนยอมรับไหมตลาดการเงินให้ความเชื่อมั่นอย่างไรในการกระทำต่างๆเรานี้ต้องครับนี่ครับดร.ประสานไตรรัตน์วรกุลครับอดีตผู้ว่าแบงก์ชาติวันนี้มาเปิดใจกันพูดถึงประเด็นที่เกิดขึ้นขณะนี้เศรษฐกิจความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับแบงก์ชาติครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับได้ฟังกันชัดๆนะครับดร.ประสานในฐานะเป็นอดีตผู้ว่าแบงก์ชาติบอกกับเราว่าวิธีมองวิเคราะห์บทบาทแบงก์ชาติกับรัฐบาลนั้นต้องมองอย่างไรยึดเอาวิชาการยึดเอาหลักของเสถียรภาพยึดเอาผลประโยชน์ระยะยาวสร้างภูมิคุ้มกันให้กับทั้งประเทศได้ครับคุยนอกกรอบไทย PBS อยากให้ผมสัมภาษณ์ใครแจ้งมาได้เลยครับThai PBS Podcast. View the world via the voice.